สวัสดีครับครูหนอนจะมาเล่าเรื่องนี้จะพูดถึงยาเลยเรื่องเดียวเลยนะฮะคือเรื่องนิราศภูเขาทองเพราะว่านิราศภูเขาทองเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดตั้งแต่เวลาแต่งการแปลโวหารต่างๆนะฮะ อันแรกเลยเนี่ยก็คือสุนทรผู้แต่งเรื่องนี้เนี่ยคือตอนต้นๆเรื่องเลยอ่านตั้งแต่แรกเลยนะฮะเดือน11เสร็จธุระพระวสารับกฐินพิญโยโมทนาชุลีลาลงเรือเหลืออะไรออกจากวัดทัศนาดูอาวาสเมื่อตรุษศาสตร์พระวสาได้อาศัยสามฤดูอยู่ดีไม่มีภัยมาจำกลายอารามเมื่อยามเย็นคือสามฤดูเนี่ยมีความเห็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามฤดูเนี่ยบอกว่าหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งสามฤดูขอโทษทีไม่ได้สองฝ่ายเพราะเดี๋ยวมีผมอีกฝ่ายหนึ่งอีกคนเขาบอกว่าสามฤดูเนี่ยเวลาพระเนี่ยนับเนี่ยเขานับเป็นฤดูฝนเพราะฤดูฝนเป็นฤดูเข้าพรรษาดังนั้นสามฤดูตรงนี้ก็คือสามพรรษาหรือสามปีแต่ผมว่าเห็นว่าสามฤดูตรงนี้ก็คือสามเทศกาลก็คือเทศกาลตรุษเทศกาลศาสตร์แล้วก็เทศกาลออกพรรษาอันนี้เพราะว่ากลอนมันรับกันอยู่นะที่เมื่อกี้ผมอ่านเนี่ยเมื่อตรุษศาสตร์พระวสาได้อาศัยสามฤดูอยู่ดีไม่มีภัยมาจำกลายอารามเมื่อยามเย็นนะแล้วก็บอกว่าคือต้องไปออกจากวัดเนี่ยนะจะยกหยิบทิพย์บดีเป็นที่ตั้งก็ใช้ถังแทนสัตว์เห็นขัดขวางไอ้ตรงเนี้ยถ้าคนอ่านไม่เข้าใจเนี่ยก็จะงงว่ามันคืออะไรวะก็คือสุนทรภู่เนี่ยไปเปรียบเนี่ยไปเปรียบบอกว่าลำเอียงไม่เที่ยงธรรมคือถังนึงเนี่ยมันเท่ากับ20ธนานสัตว์เนี่ยเป็นมากราตัวเหมือนกันเท่ากับ25ธนานนะคือมันตาช่างมันไม่เที่ยงอะไรประมาณนั้นนะแต่ตรงนี้ยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าสุนทรภู่เนี่ยที่ทำผิดถูกไล่ออกจากวัดเนี่ยมาจากการกินเหล้าซึ่งไม่ใช่เด็ดขาดไม่ใช่เด็ดขาดเป็นไปไม่ได้กินเหล้าเนี่ยอาบัติหนักไหมไม่หนักแค่ปาจิตตีนะแต่ว่าเขาเรียกว่าโรคติดเตียนโรคเกาวัชชะคือลองนึกภาพดูดิถ้าเราเห็นพระกินเหล้าเนี่ยเรายอมรับได้ไหมคือสมัยนั้นมันก็เหมือนกันคดีที่สุนทรผู้โดนเนี่ยเขาเรียกอนิยตก็คืออยู่กับผู้หญิงอยู่กับศรีกาเนี่ยโดยไม่มีผู้ชายที่รู้ความอยู่ด้วยก็คือผู้ชายที่รู้ความตามพุทธบัญญัติเนี่ยก็คือผู้ชายอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปแล้วก็แก่เนี่ยถ้าแก่เนี่ยไม่เกิน70นะไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยคือสุนทรผู้เนี่ยเนื่องจากเป็นนักเลงกลอนไงก็มีญาติโยมเนี่ยมาเยี่ยมเยอะแล้วบางทีมันก็มีสาวๆแล้วพวกสาวๆพวกนี้ก็ไม่ยอมเอาหนุ่มมาทีนี้ไอ้อนิยตเนี่ยมันมีบทปรับเนี่ยก็คือว่าถ้าอยู่ในที่รับหูคือเห็นตัวแต่ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยปรับได้หนักสุดถึงสังฆาธิเศษถ้าอยู่ในที่รับหูรับตาก็คือทั้งไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ไม่เห็นตัวเนี่ยปรับได้หนักสุดก็คือปาราชิกจับศึกเลยนี่เจ้าว่าท่านเมตตามากแล้วท่านก็บอกโอ้โหไม่ไหวคนนินทาหนาหูเหลือเกินงั้นนิมนต์ไปอยู่วัดอื่นแล้วก็ให้อยู่จนออกพรรษาไงออกพรรษาแล้วก็ค่อยไปเนี่ยท่านก็ตรงพอสมควรคือเราก็เชิดชูสุนทรภู่แต่ก็อย่าไปเข้าข้างท่านหมดนะฮะก็คือมันไม่สมควรเนี่ยมามีศรีกาเนี่ยทีนี้เจอแล้วสุนทรภู่เนี่ยออกเดินทางเนี่ยนะฮะตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ปีชวดนะอันนี้เนี่ยน้องหมวยรัติพรทิพยวัฒน์ไปช่วยค้นจนเจอปฏิทินสุริยคติเนี่ยตรงกับวันที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2371โดยลงเรือจากท่าวัดอรุณราชวรารามขากลับก็กลับมาขึ้นเรือที่ท่าเนี้ยทุกคนก็เลยเข้าใจผิดว่าท่านผู้เนี่ยพอกลับมาแล้วเนี่ยมาอยู่วัดอรุณอยู่วัดแจ้งไม่ใช่นะครับเพื่อนคือท่าเรือสมัยนั้นเนี่ยเรือสุนทรภู่ต้องนึกอย่างนี้เวลาเรานึกถึงเรือชอบไปนึกถึงเรือแม่ค้าต้องนึกถึงเรือที่มันใช้เป็นบ้านได้เรือใหญ่ๆเลยลำมันเริ่มเลยสุนทรภู่นี่เรือนี่ไม่ได้ใช้พายนะใช้ถอไอ้ท่าเรือที่ใหญ่ๆเนี่ยนะสมัยต้นรัชกาลโกศินทร์นี่มันมีอยู่2ท่าฝั่งพระนครเนี่ยอยู่ตรงวัดโพก็คือท่าเตียนฝั่งทนเนี่ยก็คืออยู่ที่วัดอรุณหรือวัดแจ้งเนี่ยก็คือเขาขึ้นเรือลงเรือเนี่ยเขาขึ้นกันสองท่านี้
ม่ได้ไปอยู่วัดอรุณแต่ว่าไปอยู่วัดไหนเนี่ยยังคนไม่เจอเนี่ยทีนี้ไอ้กรณ์ในนิราศภูเขาทองเนี่ยมันมีอยู่บทหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าสุนทรภู่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรัชกาลที่3อย่างที่พูดกันไปนะเพราะตอนที่เรือมาถึงเนี่ยดูในวังยังเห็นหอพระอัฐิตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศลทั้งกลิ่นกล้าวเจ้าพิภพจบสกลให้ผ่องพ้นภัยสำราญผ่านบุรินคือกรณ์เนี่ยเวลาแปลความเนี่ยเขาแปลกันทีละบาทเพราะว่ากวีเนี่ยคิดความทีละบาทก็คือทีละสองวัดบทเนี้ยบาทแรกเนี่ยดูในวังยังเห็นหอพระอัฐิตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศลก็คือระลึกถึงรัชกาลที่2แล้วก็เลยถวายกุศลให้ในการบวชครั้งเนี้ยบาทต่อมาในความมันเปลี่ยนแล้วทั้งปิ่นกล้าเจ้าพิภพจบสกลให้ของพ้นภัยสำราญผ่านบุรินปิ่นกล้าตรงนี้ไม่ได้หมายถึงสมเด็จพระปิ่นกล้านะแต่หมายถึงรัชกาลที่3นั่นแหละนะเพราะตอนนั้นเนี่ยคนที่ผ่านบุรินผ่านเมืองครองเมืองอยู่เนี่ยก็คือรัชกาลที่3ถ้าสุนทรภู่มีเรื่องบาดหมางกันจริงเนี่ยมันไม่มีกรณ์แบบนี้หรอกแล้วนิราศเนี่ยเขาไม่ได้บังคับไงว่าจะต้องแต่งแล้วจะต้องถวายพระพรพระมหากษัตริย์นิราศเป็นงานเขียนเรื่องส่วนตัวไล่ไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวเจอประเด็นไหนแล้วก็จะว่าไปคือไอ้บทที่เพราะๆที่ไม่เมาเหล้าอะไรเนี่ยผมไม่พูดแล้วนะเพราะว่าพูดกันมาเยอะแล้วมาพูดไอ้ตรงนี้ตรงที่สุนทรภู่ไปถึงวัดเขมาธิรตารามนะฮะโอ้ปาหลังครั้งสมเด็จบรมโกศมาผูกโบสถ์ก็ได้มาบูชาชื่นชมพระพิมพ์ริมผนังยังยั่งยืนทั้ง 84,000 ได้วันทาก็ตอนที่สมเด็จพระบรมโกศนี่ก็หมายถึงรัชกาลที่2ซึ่งถวายพระเพลิงแล้วก็จะเรียกว่าสมเด็จพระบรมโกศแต่คุณทอนผู้เนี่ยคือกรอนมันไม่เพราะไงคือถ้ามีพระมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ตัดออกเหลือสมเด็จบรมโกศเฉยๆนะมาผูกโบสถ์ก็คือทำพิธีผูกพัทธสีมาฝังรูปนิมิตนั่นแหละไอ้ที่สำคัญเนี่ยคือ 84,000 เนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่แน่ๆไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโวหารชนิดนึงนะแต่ยังไม่พูดอ่ะเดี๋ยวเล่าก่อนก็คือว่าพอผมบอกว่าผมไม่เชื่อเนี่ยผมก็คุยกับเพื่อนสนิทผมเนี่ยตะวิทย์ก็เลยบอกว่าไปนัดกันมั้ยไปก็ขับรถไปที่วัดเขมาธิรตารามเนี่ยแต่ปรากฏว่านัดไม่ได้แล้วเพราะว่าโบสถ์หลังที่สุนทรภู่พูดถึงเนี่ยถูกทุบทิ้งไปตอนสมัยรัชกาลที่4แล้วก็สร้างขึ้นใหม่นะฮะก็เลยไม่ได้ไปนับเราก็แยกย้ายกันกลับแต่ผมก็ยืนยันว่าตรงนี้มันเป็นโบหารคือมาวันนึงเนี่ยเติมวิทย์เขาบอกนึกออกแล้วไอ้ที่วัดพนัญเชิงอ่ะวิหารหลวงพ่อโตเนี่ยมีพระพิมพ์ในลักษณะแบบเนี้ยแล้วมีคนมาเขียนลงอินเทอร์เน็ตว่าไปนับมาแล้วมี 84,000 ผมบอกไม่มีทางมันไม่ใช่วิสัยของคนไทยเป็นคนขี้เกียจให้มาทำอะไรแป๊ะๆ 84,000 องค์เนี่ยผมรับประกันว่าไม่มีทางเราก็เลยไปกันไหมก็ไปเนี่ยตอนนั้นผมเป็นคนนับแล้วก็ถ่ายรูปนะตอนนั้นใช้ iPad อยู่รูปก็เลยไม่มีให้ดูเพราะว่า iPad เจ๊งไปแล้วเติมวิทย์เป็นคนคำนวณคือวิธีนับเนี่ยเราไปนั่งรายรับ1 2 3 4 5นี่ไม่ได้หรอกวิธีก็คือว่าผนังเนี่ยที่มันแบ่งเป็นห้องๆเนี่ยผมก็นับห้องเดียวพอคือนับตามแนวเนี้ยแล้วก็จับคูณเติมวิทย์เป็นคนคำนวณเติมวิทย์บอกคำนวณให้ตายห่างก็ไม่ถึง 30,000 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโวหารของเราเนี่ยมันมีกันมานานมากแล้วมีมาตั้งแต่สมัยวิทยาแต่เราไม่มีชื่อเรียกคนที่คิดชื่อเรียกเนี่ยก็คือคนฝรั่งเศสเรียกมันว่าอีปักโบนนะแล้วฝรั่งอังกฤษอเมริกาอะไรเงี้ยก็รับต่อมาออกเสียงคล้ายๆหายเพิร์บลินนะแปลเป็นไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เขาแปลเป็นว่าอติพจน์แต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนใหม่และแปลว่าอธิพจน์ซึ่งจะเปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้เพราะอติกับอธิมันแปลเหมือนกันทุกอย่างแต่เอาช่างมันเถอะทีนี้เนี่ยเพื่อให้ชัวร์เนี่ยนะสุนทรภู่เนี่ย 84,000 เนี่ยลอกมาจากรามเกียรติ์ตรงนั้นเนี่ย 84,000 กัลยาแต่ผมจำก่อนไม่ได้มันมีอีกบทนึงมาถึงบางธรณีทวีโสยามนิโยกยากใจให้สะอื้นโอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึง 42,000 ทั้งแดนไตรไอ้ 42,000 เนี่ยก็คือโวหารชนิดเดียวกันคืออีแป๊กโบตำราไม่รู้ไปเขียนว่าเป็นความลึกของแผ่นดินที่คนโบราณเชื่อกันเฮ้ยแล้วยังไงวะขุดรูอยู่เหรอมันไม่ใช่อันนี้มันมาจากไอ้นี่กรอนรามเกียรติ์แผ่นดิน 240,000 โยชน์ก็อุโคตกึกก้องสนั่นมี
เป็นระลอกกระฉอกชนละทีอสุรีซ้ำร่ายพระเวทไปเรื่องนี้เป็นตอนที่ทศกัณฐ์ทำพิธีเผารูปเทวดากับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแผ่นดิน 240,000 โยชน์ก็อุโคตกัมปนาทหวาดไหวต้องจักละเอียดลงทันใดวานอนคืนได้ชีวิตมาอันนี้เป็นตอนที่พระรามแผลงสอนพลานจันทร์ไปทำลายจักรของทศกัณฐ์คือสุนทรพูดเนี่ยลอกรามเกียรติ์บ่อยมากแต่ลอกๆมาเนี่ยบางครั้งท่านก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าลอกแล้วคนที่ทำให้ผมฉุกคิดเรื่องนี้ก็คือเติมวิทย์นี่แหละมีวันเขาถามผมว่าเฮ้ยไอ้กรตรงเนี้ยสุนทรพูดลอกรามเกียรติ์มาหรือเปล่าวะรามเกียรติ์ก็ว่าพระสมุทรตีฟองนองระลอกคลื่นกระฉอบพัดฝั่งกุลาหลนะส่วนกรอนของสุนทรภู่อ่ะมีว่านักขีตีฟองนองระลอกคลื่นกระฉอบกระฉ่อนชนคนขุดลอกชัวร์ทีนี้ผมพูดอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายนะฮะก็คือว่าเรื่องนิราภูเขาทองเนี่ยกระทรวงศึกษาเขาเอามาให้เด็กมัธยมศึกษาปีที่1เรียนเด็กม.1เรียนคือเนื่องจากถ้าพิมพ์ออกมาเนี่ยใส่กระดาษ A4 เนี่ยผมเคยพิมพ์เนี่ยมันยาวประมาณ6หน้า A4 ก็เลยมันสั้นๆก็ยกมาทั้งเรื่องซึ่งอันนี้ขอร้องเลยคือผู้ใหญ่เองเนี่ยอยากอ่านไม่เข้าใจเลยมันมีศัพท์ยากๆเยอะที่ยากเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโวหารคือมันเป็นที่เรื่องที่สุนทรภู่แต่งแบบอวดฝีมือเข้าใจมั้ยฮะคือตอนนิราศเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างนิราศพระบาทเนี่ย400เกิน480คำกลอนนิราศเมืองเพชรนี่502คำกลอนแต่นิราศภูเขาทองเนี่ยยาวแค่176คำกลอนคือแต่งแบบอวดฝีมือคือผมเชื่อว่านิราศภูเขาทองเนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่สุนทรภู่เนี่ยเกลาแบบเกลาละเอียดด้วยผมว่าตอนเขียนที่แรกยาวกว่านี้แต่ท่านไปหั่นบทที่มันแบบมันไม่จำเป็นเนี่ยเอาออกไอ้กรที่เราจำกันได้เนี่ยนะท่องกันได้เนี่ยไม่เมาเล่าถึงบางพูดอะไรพวกนี้มันไปจากกรที่ราชภูเขาทองเกือบทั้งหมดเลยแล้วถ้าไปสังเกตดูนะฮะไปอ่านเนี่ยมันจะมีการขึ้นเครื่องหมายขึ้นถ้าเปรียบกับปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าการขึ้นย่อหน้าใหม่เนี่ยบ่อยมากคือไอ้เครื่องหมายตาไก่อะเป็นวงกลมซ้อนกันสองวงเนี่ยคือมันเป็นกรที่สั้นแต่ว่ามันใช้ตาไก่เนี่ยเปลืองที่สุดแล้วคือพอถึงบางพูดดีเป็นศีรษะปุ๊บขึ้นย่อหน้าใหม่เลยมันเหมือนแบบทิ้งหมัดน็อกเตี้ยงแล้วเข้ามุมแล้วก็ออกมาลุยใหม่เงี้ยงั้นเนี่ยอย่าเอาไปให้เด็กเรียนเลยนะหาเรื่องอื่นๆสนุกๆมาให้เด็กเรียนแทนดีกว่าสุดท้ายนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้ในนิราศภูเขาทองเนี่ยผมเขียนไว้อย่างละเอียดแล้วคือยังมีนิราศอื่นๆของสุนทรภู่ด้วยที่ผมเขียนไว้ซึ่งมหัศจรรย์มากมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้หนังสือเคล็ดวิชาแปลคนก็ยังงงว่าเฮ้ยเคล็ดวิชาแปลและการแปลมันจะไปเกี่ยวอะไรกับวรรณคดีไทยตรงนี้นักแปลเข้าใจผิดมากคือถ้าเราไม่อ่านวรรณคดีไทยเนี่ยนะเราจะไม่มีคำศัพท์เราจะนึกคำศัพท์ไม่ค่อยออกอะและอีกอย่างนึงเนี่ยคุณประโยชน์ของการอ่านวรรณคดีเนี่ยคือไอ้การแปลเนี่ยผมไม่เคยไปเรียนที่ไหนเลยนะปัจจุบันเนี่ยผมสอนการแปลมาเนี่ยปีนี้ได้ย่างเข้าปีที่12แล้วนะผมสอนได้เนี่ยโดยที่ผมไม่เคยเรียนเนี่ยเนื่องมาจากผมอ่านวรรณคดีไทยเพราะฉะนั้นนะครับขอฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยเคล็ดวิชาแปลสวัสดีครับ